ที่อาจารย์อยากเล่นตลกผมให้สมการอาจารย์ไป1สมการถ้าอาจารย์มีสมการนี้อาจารย์แก้โจทย์ตัวนี้ได้อาจารย์ก็สามารถเล่นตลกได้ความจริงบวกสิ่งไม่คาดคิดเท่ากับเสียงหัวเราะความจริงบวกสิ่งไม่บวกสิ่งไม่คาดคิดครับเท่ากับเสียงหัวเราะใช่อันนี้คือสมการที่เราต้องสมการที่แล้วจะบอกว่าเอาไหนสร้างโจทย์ได้สักโจทย์ได้ไหมจะรู้ไหนความจริงอีไหนสิ่งไม่คาดคิดไอ้ไหนคือเสียงหัวเราะยกตัวอย่างให้หนึ่งอันเลยเนี่ยมีสามีภรรยาเขามีลูกเขยนะคุณมีลูกเขย3คนแม่ยายก็อยากจะลองใจลูกเขยนั่งอยู่ริมสระน้ำก็ลองใจลูกเขยคนโตว่ารักแม่ยายมากแค่ไหนค่ะแม่ยายปั๊บลองใจลูกชายคนโตกระโดดลงไปในสระน้ำก็ลองใจว่าลูกเขยจะช่วยไหมลูกเขยก็โยนห่วงยางไปให้ไอ้คนโตโยนห่วงยางไปให้แม่ยายก็เกาะห่วงยางขึ้นมาแม่ยายมึงรักกูมึงเอาไป10 ล้านก็มาลองใจลูกเขยคนที่2ก็โดดลงไปในสระน้ำทีลูกเขยคนที่2เห็นปั๊บลงไปอุ้มเลยกระโดดลงไปอุ้มแม่ยายบอกโอ้โหรักไปคนแรกอีกมึงเอาไป100 ล้านโอ้โหก็ลองใจลูกเขยคนที่3คนที่3ลงไปอีกโดดลงไปในสระน้ำแม่ยายตายพ่อตาให้1,000 ล้านอ่ะเป็ดนี่คือสิ่งที่ไม่คาดคิดไงอาจารย์